วัดไทยนะคะแต่เข้าไม่ได้งงใจวัดไทยนะคะเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้วัดไทยแต่คนไทยแต่คนไทยห้ามเข้าไปชมในวิหารนี้นะห้ามมานะคะทุกคนได้เฉพาะคนจีนนะคะวิหารนี้เฉพาะคนจีนติดเสื้อขาวนะคนละคนจีนใช่ไหมพอแล้วไม่ต้องแล้วพอแล้วคนเยอะครับจะให้หลวงพ่อชี้แจงเรื่องที่มีคลิปที่ออกมาครับก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านเมื่อสองสามวันนี้ก็อาจจะมีคลิปออกไปที่ไม่เข้าใจกันในทางสื่อสารว่าทางวัดน้องเกศใหญ่เราหวงห้ามเข้าบางสิ่งบางอย่างนั้นที่จริงเราก็ให้เข้าชมทุกแห่งที่จะมาในวัดนี้เพราะก็มีในอุโบสถหรือวิหารหลังเก่าหรือในบนดบอะไรต่างๆเราก็ให้เข้าชมหรือในที่จัดทัวร์ไหว้พระของคนจีนอันนี้ก็เข้าได้เข้าชมเหมือนกันแต่มีคลิปข่าวไปว่าทางวัดไม่ให้เข้าชมนั้นอาจจะเป็นการคลาดเคลื่อนกันเพราะว่าการสื่อสารอาจจะไม่เข้าใจกันเพราะว่าทางวัดเราเนี่ยถ้าจะปิดอาคารนั้นประมาณบ่ายสามถึงบ่ายสี่โมงเย็นถ้าทัวร์หมดเราก็จะปิดประมาณบ่ายสามกว่าหรือถ้ามีทัวร์อยู่อีกก็จะปิดประมาณบ่ายสี่โมงอาจจะมาช่วงจะปิดก็พอดีหรืออะไรประมาณนั้นก็ได้ทางคณะนี่ก็อาจจะไม่ให้เข้าหรืออาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจก็ได้แต่ถ้าญาติโยม อยากจะมาเข้าชมเข้ากับไหว้พระในสถานที่ต่างๆวัดน้องเกศใหญ่ทางวัดน้องเกศใหญ่ไม่ได้มีห่วงห้ามทุกอย่างทุกอาคารเข้ากับไหว้พระได้หมดตามเวลาที่เปิดให้ไหว้ของที่วัดนี้
ทั้งเก่าและทั้งต้นส่วนทัวร์จีนที่เขามาเช่าสถานที่ของวัดนั้นก็ได้ถูกทำถูกต้องตามกฎหมายได้รับอนุญาตจากมหาเถรสำนักพุทธชาติถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทางวัดเราก็มีการให้เราสถานที่ที่การเขตเสร็จแล้วก็จัดตั้งเป็นบริษัทแล้วก็มีการเสียภาษีรายได้ต่างๆหรือภาษีบำรุงท้องที่ต่างๆถูกต้องทีนี้ก็เมื่อสองสามวันนี้ก็มีท่านรัฐมนตรีเทวันวิตาพันลบท่านก็มาได้ตรวจตาพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอรองผู้กำกับการแล้วก็หลายๆหน่วยงานก็มาพร้อมกันประชุมกันเสร็จแล้วก็ตรวจตาต่างๆก็มีความเห็นตรงกันว่าไม่มีความผิดอะไรต่างๆที่จะต้องยุติดำเนินการขออนุญาตว่าเรามีใบอนุญาตถูกต้องแล้วก็ให้ดำเนินการให้ทัวร์จีนเข้ามากราบพระไหว้พระในวัดได้เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราด้วยรายได้จากทัวร์จีนนั้นก็เราก็มาพัฒนาวัดปลูกสิ่งอาคารก่อสร้างสร้างถนนสร้างเมนสร้างอะไรต่างๆหมดไปหรือทั่วๆไปเราก็ในวัดเราหรือสถานที่ใกล้เคียงเช่นศูนย์เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเราก็ให้งบประมาณไปบำรุงหรือเราจัดทำให้สร้างศาลาหลังคาต่อเติมอีกก็หมดไปหลายแสนบาทหรือโรงเรียนแล้วก็ทำการทาสีให้ใหม่สร้างกำแพงวัดให้ใหม่สร้างกำแพงโรงเรียนให้ใหม่อะไรก็หมดไปหลายแสนบาทแม้นามัยปัจจุบันนี้หรือสถานอะไรโรงพยาบาลที่อยู่ข้างวัดเราก็ทำการทาสีให้ใหม่ทั้งหมดเอาหมดไปแสนกว่าบาทแล้วก็จะมีการสร้างห้องน้ำ3ห้องกับประมาณ2แสนบาทอันนี้ยังกำลังดำเนินการอยู่ก็ทางวัดก็ช่วยเหลือข้างเคียงแม้แต่สินค้าในวัดแล้วก็ขายผลไม้แล้วก็สินค้าโอท็อปมีไม้เกาหลังมีอะไรต่างๆก็เป็นสินค้าโอท็อปแล้วก็นำมาขายให้แก่นักท่องเที่ยวในการสนับสนุนสินค้าสนับสนุนสินค้าโอท็อปของเราด้วยดังนั้นก็อาตมานี่ก็ใครอยากจะเข้ามาเที่ยวมาชมอะไรต่างๆตามที่อาตมาพูดนี่ก็ขอเรียนเชิญได้อาตมาก็ไม่ขัดข้องไม่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขัดข้องต่างๆก็อาจจะมาคุยกับอาตมาได้เพราะว่าบางอย่างเราก็ปิดอยู่เช่นอุโบสถใหม่อย่างเงี้ยก็ไม่มีคนเข้าเราก็ปิดอยากไปกลับไปไหว้แล้วก็อาจจะเปิดเฉพาะตนคนก็ได้นี่ก็ขอเจริญพรให้ทราบ